แต่ว่าในเดือนตุลาเนี่ยนะครับยังมีปรากฏการณ์อย่างที่บอกคือว่าพระอาทิตย์มฤตยูและดาวอังคารเนี่ยทำมุมเล็งกันนะครับมันมีราศีที่เราจะต้องเตือนและราศีพวกนี้ควรจะเคร่งในเรื่องของการกินเจให้มากควรจะกินเจควรจะกินเจเลยราศีนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการแก้เคล็ดเรื่องสุขภาพเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะครับราศีแรกที่ต้องเตือนเนี่ยก็คือผู้ที่เกิดในราศีเมษนะครับเพราะอย่างที่บอกคือเป็นราศีเดียวกับดวงเมืองนะครับช่วงนี้ภาษาโหราเรียกว่าพระอาทิตย์เป็นนิดคือพระอาทิตย์ไม่ค่อยมีพลังแถมมาเจอกับดาวอังคารจริงๆราศีเมษเนี่ยต้องเตือนหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องอุบัติเหตุทั้งเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับอีกราศีหนึ่งก็คือราศีตุลนะครับราศีตุลเนี่ยนะครับเป็นราศีที่เป็นเจ้าภาพที่ดาวอังคารกับดาวอาทิตย์มาปะทะกันให้ระวังเรื่องความขัดแย้งนะครับการมีปากเสียงแต่ราศีตุลเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งคือว่าการเงินคุณจะดีการเงินดีนะครับคืออาจจะเจ็บตัวแล้วได้ตังค์เช่นบางทีทำประกันไว้นะครับไปเบิกประกันได้ไปเคลมได้นะครับส่วนพิจิกก็ต้องฝากเตือนในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแหละนะครับต้องระวังหน่อยช่วงนี้นะใครราศีพิจิกเพราะว่าพอตุลาปุ๊บเนี่ยก็ใกล้เดือนเกิดของชาวราศีพิจิกแล้วนะครับแล้วเนี่ยสามราศีแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องเตือนยกเว้นตุลที่ว่าจะมีโอกาสเรื่องของการเงินที่ดีนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องการเงินเดี๋ยวมาเรื่องการเงินต่อเดี๋ยวก่อนครับทั้ง3ราศีต้องระวังไปถึงเมื่อไหร่ฮะตลอดเดือนนี่คือเดือนตุลาคมเฉพาะทั้งเดือนตุลาคมเลยเรามาอัปเดตกันต้องไปถึง8พฤศจิกายนได้มั้ยตามพฤหัสจริงไม่ฮะถึงแค่30สิ้นเดือนแค่ตุลาถึงแค่สิ้นเดือนนะครับแล้วก็ย้ำว่า3ราศีนี้เนี่ยวิธีที่ดีที่สุดคือถ้าคุณสะดวกที่จะกินเจก็เป็นการงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์และมีโอกาสเรื่องของการถือศีลก็ถือศีลไปด้วยนะครับอย่างที่บอกคือไม่ผิดในกายไม่ผิดในวาจาไม่ผิดในใจของเราดูดีดูหน้าได้ทำได้คนรักเด็กเลยกลัวฉันกลัวเกแต่แต่ก็ต้องกินโรคดาวย้ายไปต่อไปราศีที่มีโชคเกี่ยวกับการเงินบ้างล่ะคือการเงินเนี่ยถ้าเจาะเรื่องการเงินเนี่ยมีหลายราศีนะครับแต่ว่าราศีแรกเลยคือราศีกันราศีกันเนี่ยผมให้เป็นราศีที่น่าจะดวงดีมากในเดือนนี้ในเดือนตุลาคมในเดือนตุลาคมมีเวลาแค่เดือนนี้เท่านั้นเหรอครับเป็นช่วงโปรนะครับ17กันยาถึง7ตุลาใครเกิดราศีกันนะครับช่วงเดือนนี้ เรื่องเงินแข็งแรง เป็นช่วงที่ดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีกันเนี่ยอยู่ในภาษาดวงเรียกว่าเป็นเกษตรเรียกเพราะเป็นเกษตรตาธิปดีนะครับราศีกันก็จะมีโชคเรื่องของการเจรจาติดต่องานดีมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับดังนั้นราศีกันติดต่องานเยอะจะดีครับกรกฎก็เด่นในเชิงของโชคลาภนะครับเป็นราศีที่เรื่องเงินเรื่องโชคและกรกฎเนี่ยเพิ่งได้รับอานิสงส์จากดาวพฤหัสย้ายหมาดๆนี่เองยังไม่ถึงสัปดาห์เลยนะครับนะเนี่ยเรื่องเงินและเรื่องงานก็จะมีข่าวดีเข้ามาแต่ว่าเมถุนเนี่ยฝากเตือนหน่อยนะครับเพราะว่าเมถุนเนี่ยอาจจะมีความวุ่นวายเรื่องการเงินบ้างแต่ว่าบางทีมันเป็นการเสียไปเพื่อการลงทุนนะครับคือถ้าเกิดเราเสียไปแล้วเราใช้เพื่อการลงทุนเปิดร้านซื้อของมาขายเนี่ยก็ทำไปเถอะอันนั้นก็ไม่มีปัญหาก็คือไม่มีอะไรได้มาฟรีๆถึงว่าต้องเสียให้เหมือนกับว่าเราเสียเงินไปเช่นเราไปซื้อตรงนี้ไว้ขายของซื้อผลไม้ไว้มาขายอะไรเงี้ยเหรอฮะลงทุนแล้วได้กำไรอ่ะเอาง่ายๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็เมถุนก็อาจจะมีทั้งดีและไม่ดีควบคู่กันไปครับนะครับทีนี้มาเรื่องงานนะครับในเรื่องงานเนี่ยในเดือนตุลาย้ำนะครับว่าเรื่องงานเนี่ยราศีแรกคือราศีกุมนะครับกุมเนี่ยเป็นราศีที่เน้นในเรื่องของการโปรโมตนะครับความก้าวหน้าถึงแม้ว่าดาวพฤหัสที่ย้ายไปเนี่ยจะส่งผลไม่ค่อยดีกับราศีกุมเท่าไหร่นะครับแต่มันหมายถึงการช่วยเหลือแบบที่ไม่เปิดเผยตัวนะครับผู้ใหญ่อาจจะแอบช่วยเราอยู่เบื้องหลังอะไรแบบนี้นะอันนั้นเนี่ยก็จะดีถ้ามองในเชิงความก้าวหน้าเนี่ยเดือนตุลาเป็นเดือนที่เด่นมากขอสักกลางเดือนไปแล้วนะครับจะเป็นข่าวดีของราศีกุมนะครับอีกราศีหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าภาพดาวพฤหัสเลยก็คือราศีมังกรจะเป็นยังไงเขาบอกราศีมังกรนี่ก็ดีจากครั้งที่แล้วดาวยกไปแล้วใช่คือมังกรเนี่ยพอดาวพฤหัสมาอยู่ร่วมกับดาวเสาในราศีของเราเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองคือดาวสองดวงเนี้ยจริงๆมันเป็นดาวที่คนละขั้วกันแต่เหมือนเราอยู่เหมือนท่ามกลางคนชักเยอะกันอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสเนี่ยมันทำให้ราศีมังกรเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นใครเกิดราศีนี้เนี่ยก็ขอให้มั่นใจว่าดวงโดยเฉพาะเรื่องงานเนี่ยโอกาสใหม่งานใหม่ข้อเสนอใหม่ๆนะครับก็ให้รีบตัดสินใจและรีบลงมือภายในเดือนนี้ครับอีกหนึ่งราศีครับราศีสิงห์นะครับมาแล้วนะฮะราศีสิงห์นะครับ
ราศีสิงห์เนี่ยโชคเกี่ยวกับงานงานเด่นแต่ไม่ได้บอกว่าดีนะนะครับฟังสิงานเด่นแต่ไม่ได้ดีเด่นกว่าจะโดนด่าก็ได้งานเด่นเนี่ยคือราศีสิงห์เนี่ยดาวประจำราศีสิงห์เนี่ยคือพระอาทิตย์นะครับซึ่งตอนนี้พระอาทิตย์เนี่ยความพระอาทิตย์เหมือนแบบร้อนดึงดูดนะคุณก็ชอบเป็นศูนย์กลางจักรวาลนะครับเป็นราศีคือดาวประจำตัวพระอาทิตย์แต่ว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่พระอาทิตย์อับแสงในทางดวงภาษาดวงเรียกว่าอาทิตย์เป็นนิดคือพระอาทิตย์เนี่ยไม่มีพลังแล้วก็มาเจอกับดาวอังคารคุณก็เป็นราศีที่ได้รับผลกระทบเรื่องความขัดแย้งนั้นถึงบอกว่ามดดำยังต้องระวังเดือนตุลาไว้อีกเดือนนึงนะครับตอนนี้เขาจองตั๋วรถทัวร์อยู่เขายังไม่ขึ้นรถเดี๋ยวคุณจริงเหรอเขาจองตั๋วกันอยู่เขารอไกด์อยู่ช้างพอแล้วทุกวันนี้มันก็ทำงานแบบกระมิดกระเมี้ยนเต็มที่รอไกด์ให้ลงร้านยังไม่เป็นตัวเองเลยนะจะเย็นๆแป๊บๆเดียวหมดจากเดือนนี้โอเคแล้วโอเคเขาไปสายอื่นแล้วเขาไปงานกฐินพระป่าอะไรกันแล้วอีกเดือนนึงเนาะอีก30วันเนาะออกพรรษาก็ต้องกฐินแล้วนะดังนั้นสิงห์ฝากนิดนึงนะครับให้เรายังต้องระมัดระวังอยู่นะครับหรือว่าการเป็นเบื้องหลังก็จะดีกว่าคุณก็เป็นเบื้องหลังเนี่ยใช่ไหมเป็นโปรดิวเซอร์แทนที่มาไล่พิธีกรอยู่ข้างหน้าสลับกันนะครับส่วนราศีมีนนะครับก็เป็นอีกราศีนึงนะครับแต่ว่าราศีมีนจะเป็นเรื่องของความเบื่อหน่ายในการทำงานอาจจะเป็นเรื่องของหมดไฟหมดกำลังใจเรื่องของอารมณ์ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับก็ส่งผลให้เรื่องของงานเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับมาอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องความรักบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีเรื่องนี้เลยเรื่องความรักเนี่ยอันนี้เป็นราศีที่เตือนกันแล้วกันนะครับว่าดวงความรักเนี่ยจะมีปัญหานะครับนั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีธนูนะครับจริงๆราศีธนูเนี่ยเป็นราศีที่ดวงเรื่องการเงินดีดาวพฤหัสย้ายแล้วการเงินดีขึ้นโอกาสใหม่ๆมากขึ้นแต่ว่าเรื่องความรักเนี่ยไม่ค่อยดีหรือจะเป็นความรักแบบที่เปิดเผยไม่ได้นะครับยังไม่มั่นใจไม่ชัวร์ว่าจะใช่หรือเปล่านะครับหรืออีกฝ่ายยังไม่เคลียร์ตัวเองแบบนี้นั้นเนี่ยใครราศีธนูต้องใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งเรียกว่าอย่าออกตัวแรงก็แล้วกันในช่วงนี้นะครับอีกหนึ่งราศีที่เราเตือนกันก็คือราศีพฤษภนะครับราหูก็เข้าด้วยเนาะพฤษภเนี่ยก็จะงงกับเรื่องความรักหน่อยอาจจะไปเจอกับคนที่มันไม่ใช่คนที่มันมีปัญหานะครับหรือว่าคนที่เขามาหลอกเราอะไรแบบนี้นะถ้าใครราศีพฤษภเนี่ยเรื่องความรักอาจจะยังไม่ค่อยรุกแต่ว่าถ้าเป็นในเชิงงานเนี่ยพฤษภยังมีข่าวดีเข้ามานะครับเพราะถือว่าการเปลี่ยนของดาวพฤหัสในรอบที่ล่าสุดเนี่ยก็ส่งผลทำให้งานของราศีพฤษภเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ